超人大ネットの意思のままに。オーソライズ。ライダーアート TV。สวัสดีครับพวกเราライダーアート TV ครับน้องด้วยค่ะครับข้าวตู่ครับโยสวัสดีครับโยโยวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของมาสเตอร์คนแรกของยุคเลวะนั่นก็คือเซโลวันเซโลวันเรามีนี่ครับแทนแทนนั่นก็คือชื่ออะไรฟอร์ดไลเซอร์ใช่ครับเข็มขัดฟอร์ดไลเซอร์อันนี้เลยเข็มขัดฟอร์ดไลเซอร์เนี่ยมันคือเข็มขัดของแก๊งตัวโกงของเรื่องคือเมซิโบจินไลกับเน็ตนะฮะที่เขาทำให้คนเป็นชาวนาแล้วชาวนาต้องไปซูเข็มขัดฟอร์ดไลเซอร์นะครับมันเป็นเข็มขัดของแก๊งเมซิโบจินไลดอทเน็ตก็คือตัวร้ายของเรื่องเซโลวันคนที่ใช้คนแรกถ้าจำไม่ผิดอ่ะน่าจะเป็นโคโรบิใช้แล้วก็กลายเป็นคาเมนไรเดอร์นี่คาเมนเดอร์โคโรบิตัวนี้อ่ะถ้าจำผิดเนี่ยถ้าไม่ใช่โคโรบิก็เป็นจินก็มี2คนเนี่ยที่ใช้ด้วยกันก็โทนออกมาเป็นสีม่วงตาเหลืองแบบนี้ว่าพ็อกเลคีก็จะเป็นพ็อกเลคีสกอร์เปียนแบบนี้นะครับอ่ะมาดูที่กล่องก่อนนี่คือกล่องด้านข้างกล่องก็จะเป็นคาเมนไรเดอร์โคโรบิแบบนี้ด้านข้างอีกข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ของนี่เมซิโบจินไล.net อันนี้เลยแล้วก็มีอะไรบ้างข้างบนก่อนข้างบนใช่ไหมข้างบนข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปของฟอร์ดไลเซอร์กับโฮโลบีแบบนี้ถ้าดับปีไม่ได้มันจะเห็นเต็มตัวโฮโลบีอยู่นี่สวยมากนะนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นวิธีเล่นนี่นะครับก็เห็นว่าฟอร์เรสเซอร์เนี่ยมันเล่นได้กับพอลคีสกอร์เปียนแล้วมีอันนี้พอลคีอีเกิลเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองให้ดูกันทั้งคู่เลยพอลคีสกอร์เปียนเป็นโฮโลบีพอลคีอีเกิลเป็นจินนะพร้อมยังก็ค่ะตัวคนที่แซ่แรกที่ตัวจะไม่ผิดน่าจะเป็นจินมากกว่าหรอถ้าตัวจะไม่ผิดว่าจินนั้นขโมยอีเกิลมาก่อนโอเคไข่แพ้เด้งน้ำนะพอเปิดพอดึงออกมาปุ๊บก็จะเป็นลังกระดาษแบบนี้มีฝามาเปิดเข้ามาข้างในก็จะมีคู่มือ1ใบพร้อมกับชุดเข็มขัดฟอร์ดไลเซอร์แบบนี้ตัวสีม่วงแบบนี้อยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็มีสายเข็มขัดแล้วก็มีพ็อกเลนคีดูอะไรก่อนตัวสายเนี่ยมันจะมาเป็นสายเปื่อยแบบนี้นะครับตรงขั้วสายเนี่ยมันจะไม่มีขั้วล็อกที่แบบกดได้ล็อกกับเข็มขัดตรงตัวกับสายเข็มขัดแบบนี้นะครับวิธีใช้มันก็คือมันก็เอาตัวสายเนี่ยขัดกันเลยแล้วก็ล็อกด้วยตัวมันเองเหมือนพวกบัคสไวเซอร์เหมือนเข็มขัดอื่นๆของในซีรีส์ต่างๆไซส์มันจะเท่ากันก็ล็อกหลังของโฮโลบีของฟอร์ดไลเซอร์หน้าตาแบบนี้นะจำไว้นะครับวิธีประกอบเข็มขัดก็ดูแบบนี้เลยง่ายดีไม่ยากแต่ยังงงนิดนึงได้เวลามาดูเจ้าตัวเข็มขัดการทำตัวแกะพ็อกไลท์ถุงให้มาใหญ่มากโอ้เนี่ยถุงมีแบบเยอะขึ้นมีภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้แบบนี้ให้มาใหญ่มากออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยฟอร์ดไลเซอร์กับพ็อกไลท์คีชื่ออะไรพ็อกไลท์คีสกอร์เปียนอ่ะจะดูอะไรก่อนดูฟอร์เรสเตอร์ก่อนติอันนี้ก่อนฟอร์เรสเตอร์ก่อนฟอร์เรสเตอร์มาด้วยสีดำเหลืองเงินแบบนี้กลไกมันก็คือดึงปั๊บปิดแบบนี้มีไฟ1ดวงตรงนี้ใส่ถ่าน2ก้อนข้างหลังที่ใส่ถ่านดูยากมากนี่กดเอาความแรงกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลื่อนออกมาเป็นถ่าน2ก้อนนะครับตัวเข็มขัดเนี่ยเอฟเฟคมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเข็มขัดอยู่แล้วเอฟเฟกต์มันอยู่ที่นี่ที่เอฟเฟกต์อยู่ที่ของไลคีก็ออกมาเหมือนแบบทหารเหมือนพวกนักรบเหมือนพวกชุดทหารชุดไฟเบอร์ทหารน่ะมันจะมีลายแบบลายสวยดีดึงแบบนี้นะทีนี้ก็มาดูพ็อกไลคีพ็อกไลคีสกอร์เปียนเนี่ยข้างหน้าออกมาด้วยสีม่วงดำข้างหน้าลูกตัวอะไรใช่มันกล่องมันเขียนว่า Sting Scorpion
ability คือ poison ก็คือพิษคนหวีใช้พิษข้างหลังก็สีม่วงใส่ฐานตรงนี้ dx ปุ่มสีเทากดได้ค่ะเปิดปั๊บ dx มันจะปั๊บมันจะแบบล็อกตับข้างในก็จะเป็นแมงป่องหุ่นยนต์ส่วนนี้เดี๋ยวจะสั้นว่าโครงกระดูกโครงกระดูกแมงป่องโครงกระดูกแบบนี้อ่ะกดแล้วต้องกดเลยพี่กระดูกโพลิเซนหวานยากมากเลยมันร้องว่าไฟเซนอ่ะอีกทีนึงหวานทุบซี่อ่ะสกอร์เปียนอับดุลติสกอร์เปียนเอเบเลตี้แล้วอีกพอกดครั้งก็จะวนกลับไปเป็น poison เพราะว่า dx เนี่ยเล่นเองได้แค่2เสียงโอเคมาพร้อมจะเล่นเข็มขัดยังพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวแรกเปิดเข็มขัดสวิตช์เปิดซ่อนอยู่อย่างเงี้ยเปิด Fork Riser มาเลยPoison เสียบเข้าไปตรงๆไปเสียบสัญญาณเตือน warning ขึ้นมาตัวสีเหลืองเนี่ยมันจะล็อกที่พ็อกไลคีแบบนี้เพื่อจะดึงฝาพ็อกไลคีให้เปิดออกอ้าวแปลงร่างติงสกอร์เปียนแล้วก็เสียบเจ๋งมากวิธีปล่อยไม้ตายของฟอร์เรสเซอร์ก็คือดึงอีกครั้งดึงกับนี้ดึงกับให้ขวาปิดแล้วก็ดึงอีกทีอะติงเดสโทเปียเดสโทเปียแสงแบบแดงเหมือนตาอาร์กันนะอ่ะแล้วดึงอีกครั้งก็จะปล่อยเป็นอีกไม้ตายหนึ่งSting Utopia อ่ะอันแรกมัน Dystopia 2เป็น Utopia อ่ะนี่ก็คือ Forester ตอนนี้แล้วก็เป็น Polobit เรียบร้อยแล้ว Forester เนี่ยช่วงเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมี Commander ใช้อยู่2คนคือ Polobit และ Jin งั้นเรามาเป็น Jin กันอ่ะวิธีแกะวิธีกลับอ่ะวิธีถอด Polykey ก็คือปิดฝาแล้วก็ดึงไปดื้อเลยใช่ดึงแบบนี้เลยเกมก็มาถึงพ็อกไลคีของจีนครับขอโทษทีที่ผ่านมาเรียกผิดเรียกผิดเกินจีนมันคือฟอลคอนมันคือเหี่ยวอะฮะพ็อกไลคีนี้คือไฟฟอลคอนมาด้วยสีชมพูสีดำมันคือพ็อกไลคีเดิมอะเป็นพ็อกไลคีของพระเอกของโซโลวันอารุโตแต่ว่าจีนมันเอาขโมยไปใช้พอใช้กับฟอร์เรสเตอร์ก็แปลงร่างเป็นคาร์เมนเดอร์จีนในตอนแรกของเรื่องนั่นเองครับข้างหน้าก็เป็นเหี่ยวอะบิลิตี้คืออะไรวิ่งบินได้ใช้พวกบินสู้กันทั้งเรื่องเลยนะใช่บินสู้กันทั้งเรื่องขนาดบินสู้บินอีกทีเวลาดิบินหมุนวุ้นและต้องปล่อยมาข้างในก็เป็นรูปโครงกระดูกโครงกระดูกหรือว่าหางของเจ้าตัวฟอลคอนโอเคมี2เสียงวิ่งฟอลคอนเนี่ยบิลิตี้ปล่อยไม้ตายแปลงร่างเป็นคาร์เมลเลอร์จินกันพร้อมไหมพร้อม yes. เฮนจินFlying Falcon อ่ะ
อีกอย่างนึงจะบอกเพื่อนๆตอนที่ต้องเปิดแล้วอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะตรงนี้จะสวยอย่างเดียวใช่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นรูปน้องฟอคอนแล้วมีแสงสีแดงทะลุมาสวยมากสวยอ่ะโอเคปล่อยไม่ใต้เย้นี่นะครับนี่คือการเล่นพองไลท์คีไฟฟันคอนกับเจ้าฟอร์เรสเตอร์นะก็นี่คือคาเมเลเดอร์จินเมื่อกี้เป็นคาเมเลเดอร์โฮโลบิทและที่สำคัญต้องบอกเพื่อนๆหรือน้องๆเลยว่าไอตัวฟอร์เรสเตอร์แบบนี้เนี่ยวิธีเล่นน่ะอย่าเอามือไปวางแถวนี้นะเพราะว่าเวลาดึงเนี่ยมันตีปั๊บเนี่ยเจ็บมากเลยนะตัวเหลือนมันฟาดดังนั้นอ่ะถ้าจะจับข้างล่างหรือจับข้างหลังอย่างนี้นะครับนะอย่ามือโผล่ตรงนี้นะหรือว่าเราอะเนี่ยมาเข็มขัดไว้เนี่ยเข็มขัดแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ใช้กระชากดึงเอานะครับระวังนะระวังให้ดีแล้วก็ถ้าดึงแรงๆมากๆกับซาดิสปั้ง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 บางทีเนี่ยมันจะทำเอาคอกไรกี่พังก็หลายตังระวังด้วยนะครับครบถ้วนแล้วนะครับกับการรีวิว DX Force Laser พร้อมกับคอกไรกี่สิงสกอร์เปียนแล้วก็ไฟฟันคอนแปลงเป็นโฮโลบิและจินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราและเดอร์ตัวทีวีด้วยนะครับติดตามเราได้จาก2ช่องทางเลยนั่นก็คือ Facebook มุดแฟนเฟซ Facebook แฟนเพจไรเดอร์ออโต้ไลค์คนเล่นไรเดอร์แล้วก็ YouTube ไรเดอร์ตัวทีวีครับกดกระดิ่งกริ๊งๆไว้เลยคลิปใหม่ๆมาก็จะได้ดูกันก่อนเป็นคนแรกๆพบกันใหม่โอกาสหน้าพวกเราลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเย้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 